เดี๋ยวนะคือ4สถานะนะคะในการครอบคลุมถึงการใช้มาตรา112ก็คือกษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนคุณแต่คุณสังเกตไหมคะว่าทำไมการตัดสินของศาลเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันไปครอบคลุมถึงอดีตกษัตริย์หรือแม้กระทั่งสุนัขทรงเลี้ยงหรือว่าแม้กระทั่งพระนเรศวรหรือว่าทฤษฎีของทางกษัตริย์ภูมิพลในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เพราะอะไรก็เพราะเป็นการตัดสินแบบไทยๆไงการตัดสินใต้พระปรมาภิไธยของท่านเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมล่ะมีถึงได้พูดว่ากฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนตัวบทกฎหมายที่ตั้งเอาไว้บนหิ้งแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าการเลือกหยิบใช้หรือว่าการเอามาปรับเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับศาลซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทแค่นั้นจบเลยค่ะถูกไหมคะจบเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับศาลคนที่เขาอยากจะอวยหรือว่าอยากจะโหนเจ้าหรืออยากจะเอาใจเจ้าอยากจะสอพลออะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาก็พยายามที่จะตัดสินทุกอย่างเพื่อให้มันเข้าทางกษัตริย์เพื่อที่จะเสริมพระราชอำนาจของกษัตริย์ใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละคือคำตอบเลยว่าเพราะฉะนั้นใครที่มาถามว่าเออมันมีกฎหมายตรงนี้ไหมกฎหมายตรงนี้ไหมก็คือตอบได้เลยว่ามันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ระบอบอันมีไงเอออันนี้มันชัดเจนมากนะคะตามนั้นเลยค่ะตามที่คุณแก๊ปได้พูดเลยบอกว่ากฎหมายสากลใช้ในประเทศไทยมิได้นะประมาณนี้แล้วก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีคุณสิริพรนะคะแล้วก็คุณสิริพรได้ให้การสนับสนุนเข้ามานะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะนี้แสดงว่าคุณสิริพรเนี่ยเหมือนกับรับฟังมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นขอบพระคุณค่ะนะคะซึ้งในน้ำใจนะซึ้งในน้ำใจคุณนิสิตสุรานะคะถามบอกว่าช่วงเบรกเป็นชื่อเพลงว่าอะไรนะคะก็เขาเรียกกันว่าคนละกลุ่มนะก็จะเป็นบทเพลงที่องค์โสมนะคะกับคุณน้ำผึ้งนะคะน้องสาวได้มีการขับร้องเอาไว้ในอดีตนะตั้งแต่สมัยที่เขายังอยู่ในช่วงสาวๆอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังนะแล้วก็มีอะไรอีกต่อมานะคะเรามาดูถึงข่าวต่อไปเลยดีกว่าสักครู่นะคะเดี๋ยวมีขอเปิดอ่านนิดนึงเรามาดูข่าวอันนี้นะคะนี่เป็นข่าวของคุณบังเอิญเนาะบอกว่าบังเอิญนะคะเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือคุณบังเอิญเนี่ยได้รับการประกันตัวเห็นไหมคะนี่แหละก็คือข้อดีของการที่ว่าได้มีการแต่งตั้งทนายเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้แต่ว่าบังเอิญว่าทางเยาวชนเนี่ยเขาไม่ศรัทธาไงเขาไม่ศรัทธาในการช่วยเหลือของทนายความเพราะว่ามี่ก็จำได้นะว่าเขาก็มีการติติงว่าทนายความเนี่ยช่วยเหลือเขาไม่ได้ตามที่เขาอยากจะให้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ศรัทธาในเรื่องของการดำเนินการช่วยเหลือของศาลไม่ศรัทธาในเรื่องของการตัดสินภายใต้พระปรมาภิไธยก็เลยจะเขาเรียกว่ายึดถือในแนวทางการปฏิเสธอำนาจศาลที่ซึ่งน่าจะมีแนวคิดมาจากทางทนายประเวศเนี่ยแหละนะคะต่อมาเรามาดูกันค่ะนะคะบอกว่าบังเอิญนะคะก็ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะบอกว่าถูกตั้งข้อหาในพรบ.โบราณสถานแล้วก็โบราณไม่ใช่โบราณขออภัยเอาใหม่คือสรุปแล้วนะเขาถูกตั้งข้อหาในพรบ.โบราณสถานแล้วก็พรบ.ความสะอาดก่อนที่ศาลจะให้ประกันตัวแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขห้ามทำผิดในลักษณะเดียวกันอีกก็เขาบอกว่าเวลาประมาณ 5:30 นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนได้จับกุมนายบังเอิญเนี่ยวัย25ปีในฝั่งตรงกันข้ามกับสนามหลวงพร้อมข้อความนะคะยกเลิกมาตรา112แล้วก็สัญลักษณ์นะคะอานาคิสนะคะที่เป็นตัวพีนำหน้านะคะซึ่งตัวพีนี้ก็น่าจะมาจากคำว่า people แล้วก็บอกว่าต่อมาในเวลาประมาณ 13:00 นะคะตำรวจได้ย้ายบังเอิญแล้วก็ควบคุมตัวไปที่บก.น.6 นครบาล6โดยที่ว่าไม่ยินยอมให้ทนายความได้เข้าพบแม้ว่าทนายความจะแจ้งว่าสามารถเข้าพบและพูดคุยกับทนายความได้เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายเห็นไหมคะอันนี้ขอขยี้อีกทีนึงชัดนะคะมีถึงได้พูดไงว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินไปตามกฎหมายหลักสากลเพราะว่าหลักสากลเนี่ย
ลูกความมีสิทธิ์ที่จะต้องพบทนายความได้แต่คุณเห็นไหมว่ากฎหมายไทยเราไม่ให้ทนายความไปเข้าพบแล้วมีได้รายงานไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็คือเราได้เห็นถึงการปะทะของคุณพวกกลุ่มคุณเวหากลุ่มของทนายความเพราะอะไรเพราะตำรวจเนี่ยสกัดไม่ให้ทนายความเข้าพบซึ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาไงชัดนะคะเห็นไหมคะว่าประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายเลยตัวบทกฎหมายนี่ปัดตกไปเลยคือตายกลายเป็นว่าทหารตำรวจศาลผู้พิพากษาอัยการทำตามอำเภอใจทุกอย่างเพื่อสนองตอบถึง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อทางสถาบันนะคะชัดมากเลยก็คือทำทุกอย่างเพื่อทำการอวยให้กับทางสถาบันอะไรที่มันจะส่งเสริมให้สถาบันเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเขาก็จะปกป้องโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายเลยถ้าเขาเรียกว่าทนายความจะเข้าพบลูกความก็คือไม่ยอมนะคะนี่ก็คือข้อที่เขาเรียกว่านักกิจกรรมต้องเจอนะคะก็บอกว่าตำรวจก็คงปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่ให้ทนายความเข้าพบนอกจากนี้ตำรวจยังได้วางกำลังแล้วก็แนวรั้วปิดกั้นทางเข้าบกน.6จนกระทั่งเวลาประมาณ 3:20 นาทีนะคะทนายความจึงสามารถเข้าถึงตัวบังเอิญได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายได้ปรากฏว่าบังเอิญนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีอาการปวดบริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะเนื่องมาจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมนะคะแล้วก็ใช้จังหวะในการชุลมุนนั้นๆนะคะมีการกดให้นอนคว่ำลงไปกับพื้นนะคะเพื่อใส่กุญแจมือก็เลยมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็ภายหลังตำรวจก็ได้มีการจัดกุมไม่ใช่จัดกุมจัดทำนะคะบันทึกในการจับกุมแล้วก็แล้วเสร็จซึ่งพบว่าบังเอิญนั้นได้ถูกแจ้งความใน2ข้อกล่าวหานะคะก็คือร่วมกันทำให้โบราณสถานได้เสียหายแล้วก็ทำลายทำให้เสื่อมค่าซึ่งมีได้พูดไปแล้วนะคะว่ามาตรานี้เนี่ยจะเข้าข่ายมาตรา32นะคะก็คือการขีดเขียนพ่นสีหรือว่าทำให้เกิดการปรากฏด้วยประการใดก็แล้วแต่นะคะบนรูปรอยที่กำแพงที่ติดอยู่กับถนนหรือว่าสถานที่สาธารณะก็เข้าข่ายของโบราณสถานแล้วก็โดนไปเท่าไหร่อ่ะ7ปีหรือว่า 700,000 นะคะก็ดูสิว่ามันหนักหนามันไม่ได้ต่างอะไรกับมาตรา112เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็พ่วงด้วยพ.ร.บ.ความสะอาดมาตรา12ทั้งนี้พ.ร.บ.โบราณสถานเนี่ยจำคุกสูงสุดถึง7ปีนะคะปรับไม่เกิน 700,000 บาทส่วนพ.ร.บ.ความสะอาดก็คือปรับไม่เกิน 5,000 บาทต่อมาในเวลาประมาณไม่ใช่ตีหนึ่งสิเที่ยงคืน5นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมบังเอิญไปตรวจร่างกายแล้วก็ร่องรอยการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ส่งกลับมาที่นครบาล6อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเช้าวันต่อมานะคะในเวลาบ่าย2ของวันที่29ก็คือวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวบังเอิญไปขอฝากขังที่ศาลอาญารัชดาต่อมาศาลอนุญาตให้ฝากขังทนายความจึงได้ยื่นขอประกันตัวนะคะสุดท้ายศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวแล้วก็มีการให้ประกันโดยใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรนอกจากนี้ศาลยังได้กำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามกระทำการใดๆในลักษณะแบบเดียวกันอีกนะคะไม่อย่างนั้นก็จะโดนลากเข้าคุกเนื่องจากศาลได้เห็นว่าผู้ต้องหานั้นเคยมีประวัติในการกระทำในลักษณะเดียวกันมาก่อนบังเอิญจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็เดินทางกลับในทันทีนะคะแล้วก็ส่วนปุ่มหลังเนี่ยก็ขอข้ามไปก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้วมีเล่าไปเมื่อเช้านี้แล้วนะคะคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วคุณบังเอิญเนี่ยเป็นศิลปินนะคะที่มีการผลิตทั้งการเพ้นการวาดรูปการร้องเพลงการแสดงศิลปะอะไรพวกนี้มาโดยตลอดเพราะว่าเป็นเด็กที่คล่ำบอดอยู่ในม็อบนะคะก็ในวัยประมาณ9 10 11 12เนี่ยก็คือเขาก็ไปเคลื่อนไหวในปี53กับคุณพ่อนะคะเพราะคุณพ่อก็นำของไปขายในนั้นด้วยก็คือคล้ายๆว่าเห็นในมุมมองของประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มองว่าเขาก็เลือกเส้นทางนี้โดยเต็มใจอ่ะเต็มใจและตัดสินแล้วด้วยว่าเนี่ยในแนวทางนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือเรียกร้องถึงประชาธิปไตยแบบนี้ต่อมาเมื่อต้นปีนะคะในปีพ.ศ.2565นะคะบังเอิญเนี่ยถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ10นายได้บุกถึงห้องพักแล้วก็ควบคุมตัวไปสภ.เมืองขอนแก่นโดยไม่ได้มีการ
แสดงหมายจับหรือว่าหมายเรียกหรือว่าแจ้งสิทธิ์อะไรใดๆสิ้นนะคะในวันนั้นเนี่ยเขาถูกบังคับให้ลบ5ผลงานของตัวเองจาก Facebook ประมาณ10ถึง10 13ภาพนะคะโดยตำรวจได้มีการอ้างว่างานศิลปะที่ตัวเองทำนั้นน่ะมันมีการเข้าข่ายในเรื่องขององค์ประกอบความผิดมาตรา112แล้วก็อาจจะถูกแจ้งจับตอนไหนก็ได้แล้วก็บังเอิญก็ถูกข่มขู่ด้วยนะคะว่าห้ามทำการพาดพิงถึงสถาบันต่อไปก็ตรงส่วนนี้นะคะมีได้มีการอธิบายไปแล้วนะคะว่าที่เขาโดนบุกจับเนี่ยเพราะว่าทางคุณอานนท์กิ่นแก้วทางสปปส.เนี่ยไปแจ้งจับนะคะก็คือไปแจ้งจับแล้วก็ไปเหมือนคล้ายๆว่าไปคาดโทษเขาอะก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าทางฝ่ายคุณอานนท์เนี่ยมองว่าให้โอกาสเขาแล้วอันนี้หมายถึงคุณอานนท์เล่าให้ฟังนะว่าเขาให้โอกาสนะว่าให้หยุดซะแล้วก็ลบภาพทั้งหมดออกแล้วภาพเดิมๆที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสายดาร์กนะก็คือจะมีความค่อนข้างแบบดูเขาเรียกอะไรชวนอันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเองนะคือมันดูแบบอึดอัดอ่ะก็คือคล้ายๆว่าเข้าไปในโหมดของความซึมเศร้านะคะจะมีการแบบว่าลบหน้าลบตานะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของเหลวสีแดงขอใช้คำนี้ก็แล้วกันของเหลวสีแดงแบบว่าเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะนี่ถึงได้ใช้คำว่าสายดาร์กเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าก็จะเป็นรูปของทางกษัตริย์ภูมิพลอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คาดหน้าคาดตาหรือว่ามีอย่างอื่นเข้ามาร่วมก็แนวแบบสายดาร์กอ่ะเพราะว่าเขาก็มีภาวะของความซึมเศร้าอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้ออกไปในแนวแบบดูรุนแรงนิดนึงนะคะก็เนี่ยแหละก็คือส่วนที่เกิดขึ้นว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่โดนทางคุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยได้คาดโทษแล้วก็ให้โอกาสพอหลังจากให้โอกาสไปแล้วเนี่ยเขาก็เงียบไประยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวนะคะว่าคุณบังเอิญเนี่ยโดนแจ้งมาตรา112อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางคุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยคล้ายๆว่าติดตามไงไป follow ดูแล้วอ้าวปรากฏว่ายังไม่หยุดคุณบังเอิญยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็เลยเดินทางเข้าไปแจ้งอีกรอบนึงก็เลยเป็นที่มาของครั้งที่2พอหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นมีเคยนำมาเล่าแล้วใช่มั้ยคะว่าคุณบังเอิญคนนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนลากเข้าคุกแต่ว่ามีก็ไม่เข้าใจไงมันเป็นความสงสัยส่วนตัวว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่โดนเพราะว่าคุณบังเอิญเนี่ยก็ยังออกมาทำกิจกรรมในเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเล่าให้ฟังว่าเขาไปพ่นสีที่อนุสาวรีย์ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังไม่โดนจับนะก็คือไอการที่ไปพ่นรอบๆอนุสาวรีย์นี่ไม่แน่ใจนะว่าเรียกว่าอะไรที่ขอนแก่นอะเป็นเหมือนคล้ายๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยแต่อยู่ที่ขอนแก่นเล็กๆนะคะแล้วก็เขาก็พ่นแล้วก็มีการพ่นแบบในลักษณะมาตรา112หมดเลยแล้วมี่ก็คิดว่าหลังจากนั้นจะโดนจับนะแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่โดนจับแล้วก็มาโผล่ที่กรุงเทพก็คือในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แล้วก็มีข่าวมาว่าเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการเทคยามาพอสมควรก็ตามที่มี่ได้ดูคลิปนะคุณเวหาก็ได้เอะอะโวยวายนะคะว่าจะเข้าไปหาคุณบังเอิญแล้วต้องเข้าไปช่วยชีวิตคุณบังเอิญเพราะว่าเขาทราบมาว่าคุณบังเอิญเนี่ยมีการเทคยามากเกินนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะก็เป็นที่มาของการที่มีข่าวมาเมื่อคืนนี้ว่าเทคยาไปลักษณะแบบค่อนข้างเกินขนาดแล้วก็นำไปล้างท้องนำไปตรวจที่โรงพยาบาลก็โอเคตอนหลังออกมาก็โอเคปกติดีมันก็เลยทำให้พวกสลิ่มเนี่ยได้สงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่ายังไงตกลงคุณจะพลีชีพหรือคุณไม่พลีเพราะว่าจากคลิปที่มีไปดูเนี่ยคือคุณเวหาก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนต้องเข้าไปช่วยชีวิตเพื่อนเขาน้องเขาเพราะน้องเขาเนี่ยจะพลีชีพเห็นไหมคะคือเหมือนกับว่าสลิ่มเนี่ยมันจับทุกเม็ดแหละสลิ่มก็เลยพยายามเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วคุณจะพลีชีพแล้วคุณจะเข้าไปช่วยเขาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมคะว่านี่คือนี่ก็จะเก็บมาเล่าให้ฟังนะคะทุกด้านก็คือจะนำมาเล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยค่ะว่าเพราะอะไรมี่ถึงได้สงสัยจังเลยงงจังเลยก็คืออย่างที่บอกไงว่าคนเรามันไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็มีแต่คนที่เขาฟังแล้วเขานำมาคิดวิเคราะห์แยกแยะมันก็มีนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความหมายหมดแหละมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่ใจหรือคุณไม่ใส่ใจถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็อาจจะเป็นลักษณะแบบปืนโตฟังแล้ว
ฟังแล้วก็ผ่านหูไปเลยนะคะไม่เคยนำมาใคร่ครวญหรืออะไรเลยก็เลยมีคำถามที่มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะคะเราถามแล้วก็หนีหายไปเลยนะคะนี่ก็ต้องพูดให้คุณเนี่ยได้รู้ถึงลักษณะการตั้งของคำถามของคุณด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยฟังมีตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีจะเก็บทุกอย่างเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะให้รู้รอบด้านเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็แค่นั้นเองนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปซ้ำเติมอะไรเขานะคะก็ฟังเอาไว้นะคะว่าการที่จะเป็นคนที่เสพข่าวทางด้านประชาธิปไตยนะคะขอให้เน้นเลยว่าใช้ความคิดเยอะๆนะคะใช้วิจารณญาณเยอะๆค่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของคุณบังเอิญนะคะก็สรุปแล้วก็คือได้รับการประกันตัวแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนหลังเนี่ยคุณบังเอิญเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวอะไรในลักษณะไหนเพราะมีได้บอกแล้วว่าหลังจากที่มีไปอ่านใน Facebook ของเขาคือเราสงสารที่ว่าเราไม่แน่ใจไงว่าเขามีปมหลังจากครอบครัวยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังไม่ใช่เท่าที่อ่านดูเนี่ยคือน้องก็น่าจะมีความสัมพันธ์อันดีอ่ะเพราะว่าก็ไปม็อบกับคุณพ่อใช่ไหมคะเพราะว่าไปขายของก็น้องก็อยู่ในม็อบนะเราเห็นหน้าตาน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเติบโตขึ้นมาเป็นพรีทีนอ่ะนะแบบโตขึ้นมาหน่อยอ่ะสักประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ14 15ก็แล้วกันก็คือเริ่มโตเป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะก็เติบโตขึ้นแล้วก็มีความเป็นพังมากขึ้นไงก็คือเหมือนกับว่าคุณถ้าเกิดคุณเข้าใจสายพังเนี่ยคุณจะทราบเลยว่าเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเด็ดเดี่ยวจะมีความดาร์กพอสมควรนะสายพังเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เราไม่แน่ใจไงว่าหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยมันอะไรยังไงนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียวอันนี้แหละมี่เลยคิดว่ามันเป็นปัญหาไงเราไม่แน่ใจว่าความที่เห็นทางครอบครัวเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมี่มีความรู้สึกเห็นใจเขานะเห็นใจเพราะว่าเราไปอ่านเรารู้เลยว่าสายดาร์กมันทำให้เขาดิ่งแล้วพอดิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มว่าจะเหมือนกับมันจะไปลงที่เนี่ยแหละลงที่ตัวเองในการทำร้ายตัวเองหรืออะไรลักษณะแบบนี้แต่ก็หวังใจว่านะคะหวังใจว่าน้องเขาจะได้รับการประกันตลอดอ่ะคือไม่โดนลากเข้าไปอีกนะคะนี่ก็ด้วยความฝังดีจริงๆก็เดี๋ยวนะคุณแคปบอกว่ายาตัวนั้นค่อนข้างแรงยอมรับเลยนะคะว่าค่อยเคยใช้คือสรุปแล้วนะต้องบอกก่อนเลยว่าคือไอ้พวกโรคซึมเศร้าเนี่ยตอนนี้เป็นกันเยอะจริงๆเป็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานะคะนักเรียนรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรศิลปินก็เยอะในต่างประเทศก็เยอะนะคะเนี่ยอันนี้แหละถึงได้บอกว่าดูแลซึ่งกันและกันนะคะให้กำลังใจกันแต่ว่าไม่ได้นะอันนี้พูดจริงๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาตลอด24ชั่วโมงก็ตามแต่ว่ามันเป็นภาวะฮอร์โมนภายในร่างกายเขาอะเป็นภาวะจิตใจมันไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะคือไม่เคยอ่านให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยมีความสุขกับแฟนเลยไปเพิ่งจะไปเที่ยวกันมาเพิ่งจะไปเดทกันมาแล้วก็แฟนส่งขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมคะแฟนก็กลับบ้านแฟนแต่กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยนั่งแท็กซี่ระหว่างกลับบ้านแล้วอยู่ๆนะคะก็บอกให้แท็กซี่เนี่ยดิ่งไปที่สะพานไม่แน่ใจว่าสะพานอะไรนะจำไม่ได้แล้วสมมุติว่าเป็นภาษาเป็นสะพานพระราม8อะไรเงี้ยก็คือบอกให้แท็กซี่ไปหยุดตรงนั้นแล้วก็ทำเลยแล้วก็พอเป็นข่าวมาเนี่ยคือแฟนงงมากเลยว่าอ้าวกูเพิ่งจะแยกกับเขาเมื่อกี้นี้เองอะก็คือเห็นไหมคะว่าเพิ่งจะมีความสุขกันอยู่ในเมื่อไม่กี่นาทีขึ้นมาแต่ว่าสภาพจิตใจเขาเนี่ยมันสามารถจะดิ่งขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็พอเขาดิ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะมีใครมาหยุดหรือว่าฉุดรั้งเอาไว้ได้อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยสำหรับใครครอบครัวไหนที่มีการสูญเสียจากการโรคซึมเศร้าเนี่ยมี่คิดว่ามันรุนแรงจริงนะแล้วเรารู้สึกสงสารเนี่ยเพราะว่ามี่เข้าไปอ่านในประวัติของเขาแล้วแบบสงสารมากไม่ใช่ประวัติใน Facebook ของเขาอะคือมันสัมผัสได้เลยว่าน้องเขาแบบดิ่งมากแล้วก็แบบผิดหวังกับปมหลังอะไรมาเยอะมันเลยเราเลยรู้สึกแบบนะคะเดี๋ยวนะคุณเฮลโลบอกว่าคุณแม่น้องเสียชีวิตพ่อน้องบวชน้องอยู่กับคุณตาแต่อยู่ไม่ได้ก็มี่ก็เห็นรูปคุณแม่เขานะก็คือเขาก็เหมือนแบบแค่ชื่นชมอ่ะนะว่าคุณแม่เขาเนี่ยแบบเจ๋งนะแบบเนี่ยคุณแม่เขามีการถัก
เดดร็อกหรือว่าคอนโรถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสายพวกนี้น่าจะเข้าใจเนอะคอนโรก็จะเป็นทรงผมที่มีการถักให้มันเป็นก้อนๆเป็นหลอดๆนะก็คือถ้าเป็นสายพังก็อาจจะมีสายเรเก้ก็อาจจะมีนะคะที่เขาทำแบบลักษณะแบบที่คนผิวสีชอบทำอะไรแบบเนี้ยคือแม่เขาอะถักแบบเนี้ยก็คือแสดงว่าแม่เขาก็ค่อนข้างเนี่ยเป็นวัยรุ่นพอสมควรค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองพอสมควรแต่เราก็ไม่แน่ใจไงว่าคุณแม่เขาหายไปไหนแต่ก็อาจจะไม่ได้ว่าอาจจะมีการสูญเสียไปแล้วแต่ว่ารูปคุณพ่อก็มีลงนะรูปคุณพ่อก็มีลงแต่ว่าเขาใช้คำว่า lost lost ก็คือเราก็เลยไม่เข้าใจไงว่าสูญเสียไปในลักษณะไหนหรือว่ามันยังไงมันห่างไกลอะไรกันยังไงก็ขอไม่คาดเดาแต่ว่าเผอิญว่าคุณเฮลโลมาบอกนะคะว่าคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อน้องบวชแล้วก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนเขาก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเอาแล้วพ่อเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พูดแนมนะว่าพ่อก็มีชีวิตของเขาแบบไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าคาดเดาไงว่าเป็นในลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดคุณเห็นโหลบอกว่าคุณพ่อน้องบวชเนี่ยก็ก็คงแยกย้ายกันไปนะคะก็นั่นแหละอันนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดทางด้านภาวะอารมณ์ของน้องเนาะก็น่าเสียน่าสงสารอยู่ก็ประมาณนี้นะคะคุณวริศนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าใครเอายืนเอาผ้าปิดก็น่าจะเป็นพวกตำรวจเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นพวกตำรวจพวกสืบพวกอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ไปสรรหาผ้าอะไรมาปิดนะคะก็ประมาณนั้นสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวนะคุยอะไรกันเนี่ย เห็นคุยอะไรส่วนตัวมีขอข้ามไปกันละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่มีเห็นนะว่าหลายๆคนเขาก็พูดแซวกันนะว่าเอ้ยตำรวจเนี่ยทำไมไม่มีการแบบว่าลงข่าวอะไรกันเลยมีเพียงแค่บางช่องเท่านั้นที่ได้เอาข่าวมาลงนะคะก็มีก็ไม่แน่ใจไงว่าเพราะอะไรทำไมข่าวนี้ถึงไม่กล้าลงอ่ะนะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าก็มีบางสื่อเขาก็ลงบางสื่อเขาก็ไม่ลงนะคะนี่ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวโอเคนะคะจบของประเด็นคุณบังเอิญไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่โบราณสถานหรือว่าโบราณวัตถุหรือว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อีกนิดหน่อยนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวมีขอดื่มน้ำสักครู่นะคะ